ลูมลองลูมลองจะไม่จำเป็นต้องแสดงรองดูวอลในคำว่ารักที่เธอบอกเธอลองหลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องปริศนาอาฆาตเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเข้าใจแบบง่ายๆแต่ไม่ได้หยิบยกมาแบบละเอียดนะครับผมฉากไหนที่ไม่ได้สำคัญผมขอไม่ได้หยิบยกมาพูดแล้วกันนะครับผมถ้าใครต้องการรับชมแบบละเอียดนะครับสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง GMM25 Thailand หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับปริศนาอาฆาตเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กนักเรียนหญิงคนนึงเธอมีชื่อว่าเนเน่ซึ่งเนเน่เธอมายืนอยู่ตรงหน้าห้องพักครูและได้เจอกับครูวันชัยครูสอนวิชาพละซึ่งครูวันชัยก็ถามว่าเนเน่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนเน่จึงบอกไปว่าวันนี้มีกิจกรรมไหว้ครูเธอไม่ค่อยอยากจะร่วมกิจกรรมเท่าไหร่เธอจึงมาหลบอยู่ตรงนี้ซึ่งครูวันชัยก็บอกว่าเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยชอบกิจกรรมอะไรพวกนี้หรอกเขาถึงกำลังจะเดินเข้ามาในห้องพักครูนี่ไงและครูวันชัยก็ทำสีหน้าหืนๆและกำลังจะเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวเนเน่เนเน่จึงร้องตะโกนเสียงดังและบอกว่าครูวันชัยกำลังจะเข้าไปในห้องแล้วใช่ไหมคะงั้นเนเน่ขอตัวก่อนซึ่งครูวันชัยก็งงมากว่าทำไมเนเน่ถึงต้องตะโกนเสียงดังด้วยซึ่งการที่เนเน่ทำเช่นนั้นเป็นการส่งสัญญาณให้กับเคนและแก้วที่แอบเข้าไปในห้องครูวันชัยเพื่อต้องการหาหลักฐานที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการตายของครูเยาวเรศซึ่งเด็กๆในโรงเรียนก็จะรู้กันดีว่าครูเยาวเรศกับครูวันชัยนั้นแอบมีซัมติงกันแก้วเธอจึงถามเคนไปว่าเราจะทำยังไงกันดีครูวันชัยกำลังจะเข้ามาแล้วหลังจากนั้นครูวันชัยก็เปิดประตูเข้ามาในห้องแต่เขานั้นก็ไม่ได้พบใครเลยเพราะว่าทั้งเคนแล้วก็แก้วเข้ามาหลบในตู้เก็บเอกสารแล้วซึ่งเนเน่ก็แอบมองเพื่อนๆ อยู่ทางด้านนอกหลังจากนั้นเคนกับแก้วก็เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาครูวันชัยซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่ามินนี่เป็นเด็กนักเรียนรุ่นราวเขาเดียวกับเนเน่แล้วก็แก้วซึ่งมินนี่นั้นเธอแอบเป็นกิ๊กกับครูวันชัยและแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเมื่อมินนี่เดินเข้ามาในห้องครูวันชัยก็เอื้อมมือไปจับที่ใบหน้าของมินนี่ซึ่งจู่ๆคนที่อยู่ตรงหน้าของครูวันชัยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นดวงวิญญาณของครูเยาวเรศซึ่งก็ทำให้ครูวันชัยนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังซึ่งมินนี่ก็ถามว่าครูวันชัยนั้นเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครูวันชัยจึงบอกว่าไม่ได้มีอะไรและเขาก็พยายามปฏิเสธมินนี่แต่มินนี่ก็บอกว่าแต่ตอนนี้เธอนั้นชอบเรื่องตื่นเต้นและเธอก็เอื้อมมือไปจับที่หน้าของครูวันชัยแต่ครูวันชัยก็สลัดหนีแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ตอนนี้มินนี่กลับไปก่อนเลยแล้วค่อยคุยกันซึ่งก็ทำให้มินนี่นั้นโกรธครูวันชัยมากๆแล้วก็บอกว่าทำไมล่ะหนูยอมทำทุกอย่างเพื่อครูถ้าหนูไม่เชื่อฟังครูครูจะทำกับหนูเหมือนที่ทำกับครูเยาวเรศใช่ไหมซึ่งครูวันชัยนั้นก็ตบหน้ามินนี่เป็นอย่างแรงแล้วก็ไล่มินนี่ให้ออกจากห้องนี้ไปเลยซึ่งทั้งเคนแล้วก็แก้วก็ยังแอบดูทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพระครูแห่งนี้ขณะนั้นเองตัวของครูวันชัยเขาก็รู้สึกมีอาการปวดหลังปวดไหล่ของเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าอาการพวกนั้นเป็นเพราะว่าวิญญาณของครูเยาวเรศมานั่งที่คอของครูวันชัยนั่นเองหลังจากนั้นครูวันชัยก็เลยเดินออกจากห้องของเขาไปเคนกับแก้วได้เปิดประตูออกมาแล้วก็ยังค้นหาข้อมูลต่อว่าครูวันชัยนั้นทิ้งหลักฐานอะไรไว้บ้างแก้วได้เจอกับเอกสารการสั่งซื้อเชือกลูกเสือซึ่งที่เธอนั้นสงสัยคือว่าเชือกที่ใช้กันส่วนใหญ่มันจะใช้สีขาวแต่ทำไมครูวันชัยนั้นสั่งสีแดงมาพวกเขาจึงพากันไปค้นในกล่องลังจนได้เจอว่าเชือกสีแดงนั้นมันมีอยู่จริงและก็มีรอยถูกตัดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรขณะที่ทุกคนกำลังค้นข้าวของอยู่จู่ๆพวกเขาก็ไปปัดอุปกรณ์การเขียนนั้นหล่นลงมาจนได้เจอกับกุญแจอะไรบางอย่างจึงเอากุญแจนั้นไปไขโต๊ะทำงานของครูวันชัยหลังจากนั้นก็ได้เจอกับไดอารี่ของครูวันชัยและเธอกำลังจะหยิบไดอารี่เล่มนี้ไปแต่จู่ๆสีหน้าของแก้วก็เปลี่ยนไปเหมือนเธอนั้นตกใจอะไรบางอย่างและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ครูวันชัยนั้นเขากลับมาที่ห้องพักครูแล้วก็จับทั้งแก้วแล้วก็เคนนั้นมัดแล้วก็ปิดปากเอาไว้ซึ่งแก้วเธอก็เห็นคัตเตอร์ที่ล่วงมาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องเขียนเธอจึงพยายามขยับตัวและเก็บคัตเตอร์นี้ไว้เคนนั้นพยายามพูดกับครูวันชัยครูวันชัยจึงเปิดสกอตเทปออกให้ซึ่งเคนนั้นก็ด่าว่าครูวันชัยไปว่าเป็นถึงครูทำไมถึงทำกับเด็กนักเรียนแบบนี้ซึ่งครูวันชัยนั้นก็ไม่สนใจแล้วเขาก็เอาสกอตเทปปิดปากของเคนเช่นเดิมครูวันชัยจึงเดินไปหยิบเชือกของเขามาซึ่งเป็นเงื่อนที่ครูวันชัยนั้นผูกเอาไว้อยู่แล้วและเขาก็บอกว่าอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาจัดการกับครูเยาวเรศยังไงครูวันชัยกำลังจะเอาเชือกนี้
ปจัดการกับเด็กนักเรียนของเขาแต่จู่ๆใบหน้าของแก้วที่ครูวันชัยจับอยู่ก็กลายเป็นใบหน้าของครูเยาวเรศซึ่งก็ทำให้ครูวันชัยนั้นตกใจเป็นอย่างมากแก้วที่ใช้คัตเตอร์ตัดเชือกได้แล้วเธอจึงใช้จังหวะนั้นมาช่วยเคนแต่ก็ถูกครูวันชัยนั้นมาจับตัวไปอีกครั้งเนเน่ที่อยู่ด้านนอกเธอพยายามโทรติดต่อเพื่อนๆแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเมื่อเนเน่กลับเข้ามาในห้องของครูวันชัยเธอก็ถูกจับตัวไปอีกคนนึงซึ่งครูวันชัยก็ต่อว่าเด็กนักเรียนทั้ง3คนว่าจะมายุ่งกับเรื่องของเขาทำไมถ้าเกิดไม่มายุ่งวุ่นวายเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นครูวันชัยได้บอกอีกว่าที่เขาทำทั้งหมดก็เพราะเขาทำเพื่อครอบครัวของเขาทั้งนั้นเคนจึงบอกกับครูวันชัยไปว่าทำเพื่อครอบครัวอะไรครูวันชัยมีเมียมีลูกอยู่แล้วทำไมถึงทำแบบนั้นกับครูเยาวเรศและทำกับเด็กนักเรียนของตัวเองได้ยังไงเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่ครูวันชัยเขาคุยโทรศัพท์กับภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของครูวันชัยนั้นได้บอกกับครูวันชัยว่าตอนนี้กำลังจะพาลูกไปเรียนพิเศษและลูกนั้นก็อยากเรียนเปียโนด้วยซึ่งครูวันชัยก็บอกว่าถ้าลูกอยากเรียนก็ได้เลยแต่ครูวันชัยนั้นก็ต้องเครียดหนักเพราะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงขึ้นครูวันชัยเขาได้เจอกับครูเยาวเรศซึ่งเป็นคนที่เข้าใจครูวันชัยและอยู่เคียงข้างครูวันชัยในวันที่ครูวันชัยนั้นกำลังพบเจอกับปัญหาเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันขณะที่ครูวันชัยกำลังนึกถึงเรื่องราวของครูเยาวเรศอยู่จู่ๆวิญญาณของครูเยาวเรศก็มาปรากฏที่หน้าของครูวันชัยซึ่งเขาก็ร้องโวกเวกโวยวายว่าพี่เยาวเรศอย่ามายุ่งกับผมเลยพี่ปล่อยผมไปไม่ได้หรอเด็กๆใช้จังหวะนั้นปรึกษากันแล้วก็เกลี้ยกล่อมครูวันชัยให้ปล่อยพวกเขาไปเถอะซึ่งครูวันชัยก็บอกว่าเขาไม่สามารถปล่อยใครไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนที่รู้เรื่องเขาคงปล่อยให้รอดไปไม่ได้เคนจึงต่อว่าครูวันชัยว่าครูวันชัยนั้นชั่วมากๆที่จะจัดการพวกเขาเหมือนกับที่ทำครูเยาวเรศครูวันชัยนั้นเป็นฆาตกรครูวันชัยจึงบอกกับเด็กๆว่าพวกเธอไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยดีกว่าและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ครูวันชัยมาบอกปฏิเสธกับครูเยาวเรศซึ่งครูเยาวเรศนั้นก็คิดว่าครูวันชัยจะจริงจังกับเธอครูวันชัยบอกว่าเขาไม่สามารถเลิกกับภรรยาของเขาได้เพราะว่าเขานั้นมีลูกเขาต้องแต่งงานแล้วเรื่องของเรามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ครูเยาวเรศนั้นก็บอกกับครูวันชัยว่าไหนว่าเราจะอยู่ด้วยกันไหนสัญญากันแล้วว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเราซึ่งครูวันชัยก็บอกให้ครูเยาวเรศนั้นตัดใจซะครูเยาวเรศจึงตบหน้าครูวันชัยไปอย่างแรงจนทำให้ซองเอกสารในมือของครูวันชัยนั้นตกลงกับพื้นซึ่งในซองเอกสารนั้นก็มีรูปของครูวันชัยที่สวีทหวานอยู่กับมินนี่ซึ่งเมื่อครูเยาวเรศได้เห็นเช่นนั้นเธอก็ถึงกับช็อกไปเลยครูวันชัยทำกับเธอไม่เป็นไรได้ไปทำกับเด็กนักเรียนที่สอนมากับมือและเธอก็ปารูปพวกนี้ใส่หน้าของครูวันชัยแล้วก็ถามกับครูวันชัยไปว่าทำแบบนี้กับเด็กนักเรียนของตัวเองได้ยังไงไม่มีจิตสำนึกบ้างหรอเป็นถึงครูนะซึ่งครูวันชัยนั้นก็เหมือนจะโกรธครูเยาวเรศมากๆที่ได้มาดูความลับของเขาเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันจู่ๆเน่ๆเธอก็ฟุบล้มลงไปเหมือนเธอนั้นกำลังถูกผีเข้าเพราะแววตาของเธอกลายเป็นแววตาสีเทาสีเดียวกับครูเยาวเรศซึ่งครูวันชัยนั้นก็เห็นว่าเน่ๆหน้าตาคล้ายๆครูเยาวเรศและเขาก็เลยขยี้ตาของตัวเองว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเพียงแค่ภาพหลอนและเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในวันที่ครูวันชัยโทรนัดครูเยาวเรศมาให้เจอในตอนกลางคืนและแล้วเขาก็โผล่มาทางด้านหลังแล้วก็เอายาสลบมาปกครูเยาวเรศแล้วก็จัดฉากว่าครูเยาวเรศนั้นคิดสั้นและเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันครูวันชัยกำลังพั่มเพ้อด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่ได้เห็นครูเยาวเรศนั้นมาปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆเขาได้บอกว่าพี่เยาวเรศปล่อยผมไปไม่ได้หรอผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะครอบครัวของผมเท่านั้นเคนที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากของครูวันชัยเองเขาจึงต่อว่าครูวันชัยว่าครูวันชัยนั้นไม่มีจิตสำนึกทำได้ทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยกันเองซึ่งครูวันชัยเขาก็ไม่อยากจะพูดต่อไปแล้วเพราะว่ายังไงทุกคนก็ไม่รอดไปได้เขาได้กำเชือกในมือของเขาแน่นและกำลังจะจัดการกับเด็กนักเรียนของตัวเองแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของครูเยาวเรศมาเรียกครูวันชัยและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่มินนี่เธอพูดกับครูวันชัยว่าหนูยอมทำทุกอย่างเพื่อครูแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูทำให้ครูไม่พอใจครูก็จะจัดการหนูเหมือนที่จัดการกับครูเยาวเรศใช่ไหมซึ่งครูวันชัยก็บอกกับมินนี่ไปว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเรื่องราวตัดไปในตอนที่ครูเยาวเรศพยายามขอร้องครูวันชัยให้เลือกเธอแต่ครูวันชัยนั้นก็ไม่สามารถเลือกเธอได้และเขาก็บอกว่าเขานั้นมีเมียและมีลูกอยู่แล้วซึ่งครูเยาวเรศนั้นก็ตบครูวันชัยไปอย่างแรงเห
เหตุการณ์เหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของครูวันชัยจนเขาเหมือนสตรีหลุดซึ่งเนเน่ที่ตอนนี้ถูกวิญญาณของครูเยเวเร่เข้าสิงอยู่เธอหลุดออกมาจากเชือกที่รัดเธอได้และเธอก็เอาไม้มาตีหัวครูวันชัยจนสลบไปครูเยเวเร่ในร่างของเนเน่จึงมาช่วยแก้เชือกให้กับแก้วแล้วก็เคนหลังจากนั้นวิญญาณก็ออกจากร่างซึ่งก็ทำให้เนเน่นั้นถึงกับฟุบล้มไปเลยทั้งสองคนจึงพยุงตัวของเนเน่นั้นออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นครูวันชัยเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเมื่อเขานั้นเดินออกมาเพื่อตามหาเด็กๆ เขาก็ได้เจอกับมินนี่ที่มาขวางเอาไว้ครูวันชัยจึงบอกไปว่ามินนี่เธอมาที่นี่ทำไมมินนี่จึงบอกกับครูวันชัยไปว่าเธอว่าตอนนี้แหละมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเธอจึงเดินเข้าไปลูบไล้ตามตัวของครูวันชัยครูวันชัยจึงบอกว่ามันไม่ใช่เวลามินนี่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแต่มินนี่ก็บอกให้ครูวันชัยนั้นผ่อนคลายไม่ต้องเครียดครูวันชัยจึงดึงมินนี่เข้ามากอดซึ่งขณะที่ครูวันชัยกำลังกอดมินนี่อยู่เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ใช่มินนี่แต่เป็นวิญญาณของครูเยาวเร่ต่างหากซึ่งครูเยาวเร่ก็บอกกับครูวันชัยไปว่าในสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและวิญญาณของครูเยาวเร่ก็พุ่งทำร้ายครูวันชัยเรื่องราวตัดมาที่แก้วเคนที่พยุงตัวของเนเน่อยู่พวกเขาได้มาเจอกับตำรวจที่กำลังตามสืบคดีของครูเยาวเรศอยู่พอดีพวกเด็กๆจึงบอกกับคุณตำรวจว่าครูวันชัยอยู่ทางนู้นเมื่อพวกเขานั้นตามไปเจอก็พบว่าครูวันชัยกำลังจะทำร้ายตัวเองปีนขึ้นไปบนต้นไม้และกำลังจะคิดสั้นซึ่งนั่นเป็นฝีมือของครูเยาวเรศที่ทำกับครูวันชัยแต่พวกตำรวจนั้นก็เข้าไปช่วยครูวันชัยไว้ได้ก่อนครูวันชัยใช้จังหวะนั้นแย่งปืนมาจากตำรวจแล้วก็เล็งปืนไปที่ทุกคนคุณตำรวจจึงพยายามเกลี้ยกล่อมครูวันชัยว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยดีกว่ายอมมอบตัวซะซึ่งครูวันชัยก็ยังคงได้ยินเสียงของครูเยาวเร่ที่มาเรียกร้องให้ครูวันชัยนั้นไปอยู่กับเธอครูวันชัยที่กำลังสับสนและกำลังถูกวิญญาณของครูเยาวเร่นั้นทำให้เขานั้นสติแตกจู่ๆครูวันชัยเขาก็ยกปืนขึ้นมาและภาพในหัวของเขาก็ตัดสลับไปสลับมาในตอนที่ภรรยาของครูวันชัยบอกกับครูวันชัยว่าค่าใช้จ่ายในบ้านนั้นมีอะไรบ้างครูวันชัยนั้นเครียดถึงขีดสุดเขาจึงตัดสินใจลาโลกนี้ไปซึ่งทุกคนนั้นก็ถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงเคนที่เขานั้นรับงานพิเศษเป็นคนเฝ้าห้องดับจิตก็มานั่งทำงานตามปกติแล้วเขาก็มานั่งเล่นมือถืออยู่ตรงหน้าห้องดับจิตนี้ซึ่งขณะนั้นมีผู้หญิงเสื้อขาวกระโปรงสีแดงเดินผ่านตัวของเขาไปซึ่งเมื่อเคนนั้นมองตามไปจึงทำให้เขาได้รู้ว่านั่นคือวิญญาณของครูเยาวเร่นั่นเองซึ่งเคนนั้นก็รู้สึกกลัวมากๆซึ่งขณะนั้นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าพัชราเขากำลังคุยกับคุณหมอประวิทย์ผู้เป็นคนดูแลเคสแม่ของเขาที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่หมอประวิทย์จึงบอกกับพัชราไปว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะทำคีโมยังไงก็ต้องรอให้ร่างกายของแม่พัชรานั้นดีขึ้นมาก่อนซึ่งพัชราเขาก็นึกย้อนไปในวันก่อนที่เขาจะพาแม่มาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นวันที่พัชรานั้นไม่มีเงินเลยเขาร้องห่มร้องไห้และพยายามขอร้องให้หมอประวิทย์นั้นช่วยแต่หมอประวิทย์เขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถช่วยได้แต่วันนี้เป็นวันที่ตัวของพัชรานั้นสามารถหาเงินมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลได้แล้วเขาจึงบอกกับหมอประวิทย์ไปว่าให้หมอประวิทย์นั้นดูแลแม่ของเขาให้เต็มที่เลยส่วนเรื่องเงินเขานั้นหามาจ่ายได้หมอประวิทย์จึงบอกว่าเรื่องนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้และเขาก็เดินจากไปขณะนั้นเองที่พัชรากำลังจะเดินออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้เดินสวนกับนักกีฬาว่ายน้ำของมหาลัยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปลิ้นเขาจึงนึกย้อนไปในวันที่พัชรามาใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนเพื่อซ้อมว่ายน้ำแต่ขณะนั้นราชานนท์แชมป์ว่ายน้ำเก่าของปีที่แล้วเขาก็มาโวยวายแล้วก็บอกว่าสระนี้เขาจองแล้วทำไมโค้ชถึงปล่อยให้คนอื่นนั้นเข้ามาใช้สระได้พัชราจึงบอกไปว่าสระนี้มันตั้งใหญ่โตเขาขอซ้อมเพียงแค่นิดเดียวได้ไหมแต่ตัวของราชานนท์ก็บอกว่าเขากำลังจะลงแข่งเขาต้องการสมาธิไม่อยากให้คนอื่นมากวนแล้วเขาก็บอกกับโค้ชว่าให้โค้ชช่วยจัดการโค้ชจึงบอกว่าสงสัยคนที่จองตารางอาจจะลืมดูให้ดีขนาดนั้นเองปิ้นเขาก็บอกกับโค้ชไปว่าก็ปล่อยให้เขาซ้อมไปก็ได้สระมันใหญ่ขนาดนี้ก็แบ่งกันซ้อมพอทุกคนก็เป็นคนที่จะลงแข่งในปีนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็ทำให้ราชานนท์ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าหรือว่าปิ้น
ต้องการให้เขาเสียสมาธิหรือให้คนอื่นมาซ้อมด้วยเพื่อนของปิ้นจึงบอกกับรัชนนท์ว่าให้ระวังปากหน่อยให้ดูซะบ้างว่าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องปิ้นจึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยไอ้พวกเนี้ยมันแค่เห่ารัชนนท์จึงต่อว่าปิ้นแล้วบอกว่าไอ้ปิ้นมึงหาว่ากูเป็นหมาหรอทั้งสองคนนั้นกำลังจะต่อยกันพอราชานนท์เขาไม่รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องแต่พัชระเขาก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาห้ามทั้งสองคนเอาไว้จนโดนลูกหลงพัชระถูกปิ้นนั่นต่อยเข้าไปที่หน้าซึ่งเขานั้นก็มองไปที่หน้าของปิ้นด้วยสายตาที่เครียดแค้นเรื่องราวตะกมาณปัจจุบันพัชระเขามองตามปิ้นที่กำลังเดินไปด้วยสายตาที่ยังคงคาใจกับเรื่องวันนั้นและในวันที่พัชระเขามาซ้อมว่ายน้ำที่สระเดิมซึ่งเขาก็ได้เจอกับปิ้นอีกครั้งหนึ่งที่มากับเพื่อนที่มีชื่อว่าเก่งปิ้นจึงขอโทษพัชระไปถึงเรื่องวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุพัชระจึงบอกว่าก็มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่หรอและเขาก็จับมือกับปิ้นที่ยืนมาแล้วก็บอกว่างั้นเขาขอแสดงความยินดีกับว่าที่แชมป์คนใหม่เลยก็แล้วกันเพราะว่าณปัจจุบันแชมป์คนเก่าอย่างราชานนท์ได้เสียชีวิตไปซึ่งก็เสียชีวิตในสระว่ายน้ำแห่งนี้ด้วยเรื่องราวตัดมาในตอนที่พัชระเข้ามาเยี่ยมแม่ของเขาและได้เจอกับหมอทิพย์ที่เป็นผู้ดูแลแม่ของเขาซึ่งตัวของพัชระเขาก็ขอบคุณคุณหมอไปแล้วก็บอกว่าคุณหมอนั้นมีบุญคุณกับเขาเขาพูดจริงๆซึ่งที่แท้จริงแล้วหมอทิพย์เป็นแม่แท้ๆของปิ้นนั่นเองหมอทิพย์ได้เล่าให้แม่บ้านของเธอฟังว่าพัชระนั้นน่าสงสารแม่ก็มาป่วยครอบครัวก็ยากจนส่วนพ่อนั้นก็มาทิ้งไปอีกขณะที่พัชระกำลังจะกลับไปที่ห้องของแม่เขาก็ได้เดินผ่านห้องดับจิตซึ่งตัวของพัชรานั้นก็ไปแอบมองตัวกระจกของประตูจนเขาได้เห็นวิญญาณของราชานนท์มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาซึ่งก็ทำให้ตัวของพัชรานั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาสิ่งที่เขาได้เห็นเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นและด้วยความกลัวของเขาเขาจึงกำมือแม่ของเขาเอาไว้แน่นวันต่อมาพัชรานั้นก็มาซ้อมว่ายน้ำซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ปีนมาซ้อมพอดีทั้งสองคนจึงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะได้วัดว่าถ้าใครเป็นผู้ชนะก็จะได้ทุนในการเรียนต่อซึ่งคนที่ยากจนอย่างพัชระนั้นเขาจึงจำเป็นต้องการทุนนี้แต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าคนที่เป็นรองแชมป์ปีที่แล้วอย่างตัวของปีนยังไงปีนี้เขาก็ต้องได้เป็นแชมป์อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกกับปีนไปว่าปีนนั่นเก่งแถมยังรวยอีกด้วยยังไงคนอย่างปิ้นก็ต้องชนะอยู่แล้วคนจนๆอย่างเขาน่ะไม่มีพื้นที่ให้ยืนในสังคมนี้หรอกซึ่งปิ้นก็ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะพัชระจึงบอกไปว่าเขาเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นมาจากน้ำขณะนั้นเองแก้วเพื่อนรุ่นน้องของปิ้นก็มาขอนางด้วยซึ่งปิ้นก็แนะนำตัวให้พัชระนั้นรู้จักกับแก้วแก้วจึงถามกับพัชระไปว่าพัชระนั้นมาซ้อมว่ายน้ำที่นี่บ่อยไหมพัชระจึงบอกไปว่าก็มาซ้อมเกือบทุกวันแก้วจึงถามอีกไปว่าแล้วไม่กลัวผีหรอก็ว่าที่นี่เพิ่งมีคนตายไปนะพัชระจึงบอกไปว่าเขาไม่กลัวและเขาก็รู้ว่าคนที่ตายไปนั่นคือราชานนท์แชมป์คนเก่านั่นเองซึ่งตอนที่ตายเขาคงจะทุกข์ทรมานมากๆพอคงจะขาดอากาศหายใจซึ่งคำพูดของพัชรานั้นก็ทำให้ปิ้นแล้วก็แก้วนั้นถึงกำงงว่าพัชรานั้นรู้ได้ยังไงเพราะว่าการตายของราชานนท์ตำรวจเขาปิดข่าวอยู่ขณะที่แก้วกำลังสงสัยคำพูดของพัชราพัชราเขาจึงขอตัวเข้าไปในห้องแต่งตัวซึ่งขณะนั้นพัชราก็มาเปิดล็อกเกอร์ของตัวเองและเขาก็มาพูดพึมพำว่าไอ้พวกคนรวยทั้งหลายมันทำไมต้องมีสิทธิ์มากกว่าคนอย่างเขาด้วยและเขาก็มองไปตรงรูปแท่นประกาศรางวัลของปีก่อนซึ่งแชมป์นั่นก็คือราชานนท์ส่วนที่สองก็คือปีนั่นเองพัชระเขาจึงหยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมาและเขาก็เอามีดคัตเตอร์นั่นไปกรีดตรงรูปนั้นซึ่งขณะนั้นเองก็มีเท้าของใครบางคนห้อยลงมาจากตู้ล็อกเกอร์ฝั่งตรงข้ามพัชระเขาได้หยิบปากกาสีแดงมาแล้วก็มาวงตรงใบหน้าของปิ้นเหมือนเป้าหมายต่อไปของเขานั่นคือปิ้นนั่นเองซึ่งที่แท้จริงแล้วพัชระคือคนที่จัดการกับราชานนท์เพื่อต้องการให้เขานั้นขึ้นไปเป็นแชมป์และคนต่อไปนั่นก็คือปิ้นที่เขาจะจัดการซึ่งพัชระเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ที่ด้านหลังของเขาและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่พัชระเขายกหัวขึ้นจากน้ำ
เหมือนสิ่งที่เขาเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเพียงแค่ภาพหลอนหรือความฝันเท่านั้นซึ่งเขาก็ทำหน้าตาตื่นตกใจขณะนั้นเองแก้วก็โผล่มาทางด้านหลังแล้วก็ถามกับพัชระไปว่าเมื่อกี้พี่พูดเหมือนพี่รู้เลยว่าพี่รัชานนท์นั้นเสียชีวิตไปยังไงทำไมพี่ถึงรู้ว่าเขาถึงขาดอากาศหายใจหรือว่าคนที่ทำร้ายพี่ราชานนท์ก็คือตัวของพี่เองขณะที่พัชรานั้นรู้สึกว่ามีคนสงสัยเขากำลังหยิบมีดคัตเตอร์ออกมาจากกระเป๋าแต่จังหวะนั้นเคนเพื่อนรุ่นพี่ของแก้วก็มาเรียกแก้วแล้วบอกว่าเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะรีบออกไปเลยจึงทำให้แก้วนั้นรอดมือมาจากพัชราได้หลังจากนั้นพัชราก็กลับมาเยี่ยมแม่ของเขาแล้วก็มาร้องโหยร้องไห้บอกกับแม่ว่าการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้เขาจะเอารางวัลมาให้แม่ให้ได้ยังไงเขาจะทำให้แม่ภูมิใจในตัวของเขาขณะนั้นเองหมอทิพย์ก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามกับพัชราไปว่าแม่ฟื้นหรือยังพัชราจึงบอกไปว่ายังไม่ฟื้นเลยขณะนั้นหมอประวิตรก็มาเรียกหมอทิพย์ออกไปเพื่อให้ไปดูผลชันสูตรของราชานนท์ซึ่งผลชันสูตรนั้นราชานนท์นั้นถูกฆาตกรรมแล้วก็มีรอยช้ำที่คอพัชระเขาแอบมาหลบในห้องน้ำและเขาก็กำลังคิดว่ามีคนเริ่มสงสัยในสิ่งที่เขานั้นเคยทำมาไว้แล้วเขาจึงนึกย้อนไปในวันที่เขานั้นจัดการกับราชานนท์ซึ่งเขานั้นก็มีความรู้สึกกลัวมากๆกลัวว่าคนอื่นจะรู้และกลัวดวงวิญญาณของราชานนท์ด้วยเรื่องราวตัดมาในเย็นวันนั้นขณะที่ปิ้นมาซ้อมว่ายน้ำตามปกติแก้วได้โทรมาหาปิ้นแล้วบอกว่าเธอจะเข้ามาหาปิ้นเย็นนี้ขณะนั้นเองปิ้นเขาก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ตรงด้านหลังซึ่งนั่นก็คือพัชรานั่นเองพัชรามาชวนปิ้นนั้นว่ายน้ำไปด้วยกันแต่ปิ้นที่เริ่มสงสัยว่าพัชรานั้นจะเป็นฆาตกรเขาจึงพยายามมองหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครมาถึงเลยเขาจึงบอกว่าว่ายก่อนเลยเดี๋ยวเขาหาแว่นก่อนเขาลืมแว่นพัชราจึงบอกว่าแว่นก็อยู่บนหัวนั่นไงปิ้นจึงพยายามหาข้ออ้างอื่นแล้วบอกว่าอ๋อเขายังไม่ได้วอร์มเลยเดี๋ยวเขาขอวอร์มก่อนให้พัชรานั้นลงไปเล่นก่อนได้เลยเมื่อพัชรานั้นลงไปว่ายน้ำเขาก็หันมาถามกับปิ้นว่าการแข่งขันครั้งนี้ยังไงปิ้นก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่าปิ้นนั้นเป็นถึงรองแชมป์และปิ้นน่ะก็มีฐานะร่ำรวยพวกคนรวยน่ะมักจะได้ตำแหน่งอะไรพวกนี้อยู่แล้วคนจนอย่างเขาเนี่ยไม่ค่อยมีหวังหรอกซึ่งปิ้งก็ถามกับพัชราไปว่าทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ล่ะพัชราจะบอกไปว่าก็มันเป็นเรื่องจริงยังไงล่ะเมื่อปิ้งกับพัชรานั้นคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องปิ้งจึงจะขอตัวจากไปแต่พัชราก็บอกว่าจะรีบไปไหนล่ะหรือจะรีบไปหาเพื่อนที่ชื่อเก่งซึ่งเมื่อปิ้งได้ยินเช่นนั้นปิ้งจึงพยายามคาดการณ์กับพัชราว่านี่พัชราทำอะไรกับเพื่อนของเขาปิ้นจึงต่อยหน้าพัชราจนล้มไปแล้วเขาก็วิ่งไปในห้องล็อกเกอร์จนได้เห็นว่าตอนนี้เก่งถูกจับมัดมืออยู่ซึ่งตัวของปิ้นก็ไม่ได้ระวังตัวเขาจึงถูกพัชราที่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านั้นช็อตเข้าพัชรานั้นนำร่างของเก่งแล้วก็ปิ้นมาไว้ตรงขอบสระว่ายน้ำและกำลังจะจัดการกับทั้งสองคนนี้แบบเดียวกับที่จัดการกับราชานนท์ขณะนั้นเองลุงยามก็เดินเข้ามาและถามว่าทำอะไรนะซึ่งพัชรานั้นก็บอกว่าเพื่อนของเขาทั้งสองคนนี้ว่ายน้ำหนักไปหน่อยก็เลยเป็นลมไปขณะที่ลุงยามกำลังจะเดินจากไปพัชระเขาก็ได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านี้จัดการกับลุงยามไปอีกคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นเองเก่งที่หมดสติไประยะหนึ่งแล้วเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาและเขาก็มาผลักพัชระที่กำลังมัดเชือกปิ้นอยู่จังหวะนั้นวิญญาณของราชานนท์ก็โผล่มาจากน้ำซึ่งพัชระก็พยายามไล่วิญญาณของราชานนท์ออกไปแต่เก่งนั้นก็งงมากว่าพัชรานั้นพูดถึงใครเพราะว่าเขาไม่เห็นดวงวิญญาณของราชานนท์วิญญาณของราชานนท์นั้นกำลังจะเข้ามาหาพัชระเขาจะหยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมาหวังเพื่อป้องกันตัวแต่ใบหน้าของเขานั้นก็แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดว่าเขานั้นมีความกลัวอย่างมากจนเขานั้นถอยหลังไปจนตกสระไปเลยซึ่งวิญญาณของราชานนท์ก็ดึงตัวของพัชระไม่ให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้หลังจากนั้นตัวของพัชระก็ถูกตำรวจจับมาเขาจึงถามกับพัชระไปว่าทำไมต้องนั่งเงียบทำไมถึงไม่พูดไม่จาเลยสักคำเลยและพัชระก็พร่ำเพ้อออกมาว่าก็พวกมันเป็นพวกคนรวยยังไงล่ะคนจนอย่างเขาน่ะไม่มีโอกาสแบบพวกมันหรอกก็เพราะว่าเขาอิจฉาแล้วก็เกลียดคนพวกนั้นยังไงล่ะคุณตำรวจจึงถามไปว่าเพียงแค่เกลียดถึงกับทำร้ายคนทั้งคนได้เลยอย่างนั้นหรอซึ่งพัชระนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรขณะนั้นเองวิญญาณของราชานนท์ก็ยังคงติดตามตัวของพัชระอยู่เรื่องราวตัดมาในตอนที่ปิ้นเขากลับมาที่บ้านเพื่อมาเจอกับหมอทิพย์ซึ่งหมอทิพย์นั้นตกใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าลูกของตัวเองกำลังจะถูกทำร้ายเธอจึงบอกกับลูกชายว่าต่อไปเธอจะไม่ให้ใครมาทำร้ายปิ้นอีกเลย
เรื่องราวตัดกลับมาที่โรงพักพัชระพรุ่งนี้ถึงจะมีตำรวจเรียกไปสอบปากคำขณะนั้นนักโทษที่อยู่ในคุกอยู่แล้วเขาก็ถามกับพัชระไปว่าเองไปมีคดีอะไรมาถึงต้องมาอยู่ในห้องขังแบบนี้พัชระจึงบอกไปว่าคดีฆาตกรรมซึ่งชายคนนี้ก็มองหน้าพัชระนั่งแปลกๆเช้าวันต่อมาตำรวจนั้นก็ได้มาพบว่าตอนนี้พัชระได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือพัชระนั้นคิดสั้นและเสียชีวิตไปและเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ดาบตำรวจคนหนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่านัทวุฒิซึ่งตัวของดาบนัทวุฒินั้นเขามานอนอยู่บนถนนหลังจากที่ถูกรถคันหนึ่งวิ่งไล่ชนหลังจากนั้นเจ้าของรถก็ลงมาจากรถแต่เขานั้นไม่ได้มาช่วยเขาเดินกลับขึ้นไปบนรถและขับรถผ่านตัวของดาบไปซึ่งดาบก็ร้องด้วยความทุกข์ทรมานหลังจากนั้นดาบก็ถูกพาตัวมาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็พยายามคลานหนีเพราะขาของเขาได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินได้แต่เมื่อดาบนั้นคลานไปเรื่อยๆเขาหันกลับไปมองตรงจุดที่เขานั้นฟื้นในตอนแรกเขากลับพบว่าหน้าตรงนั้นเป็นร่างของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งวิญญาณของดาวที่หันมาเห็นร่างตัวเองเขาก็ร้องด้วยความตกใจและเรื่องราวก็ตัดไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเก๋ซึ่งเก๋เธอทำงานในบาร์อาโกโก้แห่งหนึ่งเธอมีแฟนที่มีชื่อว่าอันเขาเป็นแมงดาคุมบาร์ทั้งสองคนนั้นเป็นคนรักกันอันมาตามให้เก๋นั้นไปขึ้นเวทีและถามว่าเก๋จะทำแบบนี้จริงๆหรอซึ่งเก๋เธอก็บอกว่าเธอจะทำหลังจากที่เก๋นั้นเดินออกไปอันก็มองมาตรงกระปุกยาของเก๋ที่เก๋นั้นเพิ่งกินและไม่ได้ปิดฝาเอาไว้ซึ่งนั่นเป็นยาต้านไวรัสเชื้อ HIV ซึ่งที่แท้จริงแล้วเก๋เธอมีเชื้ออยู่ในตัวนั่นเองและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เก๋กับอันเขาตกลงคบกันเก๋เขาขอบคุณอันว่าขอบคุณที่เลือกเธอทั้งนั้นที่เธอนั้นเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่ทำงานในบาร์อัลโกโก้เท่านั้นเองอันจะบอกไปว่าเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกเขาก็เป็นเพียงแค่แมงดาคุมบาเท่านั้นอันบอกกับเก๋ไปว่าเขาอยากจะพาเก๋ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรู้จักอยากจะใช้ชีวิตอยู่กันเพียงแค่2คนเก๋จะบอกว่าถ้าเราไปในที่ที่ไม่มีคนรู้จักแต่เกิดมีคนรู้จักมาเจอเราเข้าให้ล่ะทำไมอันถึงต้องทำแบบนั้นด้วยอันจะบอกว่าบอกตามตรงที่เก๋ทำงานทุกวันนี้เขานั้นห่วงเก๋มากๆเก๋จะบอกว่าแต่เธอต้องทำงานนะถ้าลาออกจากงานไปอันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเธอแต่อันก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาอยากจะมีลูกกับเก๋สักโหลนึงเก๋จะบอกว่าถ้าขนาดนั้นเครื่องของเธอคงพังพอดีอันจะบอกว่างั้นแค่2คนก็พอและเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันเก๋ได้มาโชว์ให้กับลูกค้าทุกคนได้ดูเรื่องราวย้อนไปในวันที่ดาบนัทวุฒิเขามาซื้อปลาหมึกย่างที่หน้าบาร์ซึ่งตัวของดาบนัทวุฒินั้นเขาเป็นคนที่ชอบกินของชาวบ้านฟรีๆและไม่ยอมจ่ายเงินแถมตอนที่ป้าเจ้าของร้านจะเก็บเงินจากดาบกลับแบมือและเก็บค่าคุ้มครองจากป้าอีกด้วยหลังจากนั้นตัวของดาบนัทวุฒิเขาก็มาติดเก๋เพราะหลงใหลในความน่ารักของเก๋นั่นเองเขาติดเก๋อย่างหนักซึ่งเก๋ก็เล่นด้วยหลังจากนั้นดาบนัทวุฒิก็เริ่มคิดเกินเลยกับเก๋และเมื่อเขาได้รู้ว่าเก๋นั้นมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาหลอกดาบจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากและลากตัวของเก๋ไปเรื่องราวย้อนไปในวันที่ดาบนัทวุฒินั้นเขาเป้เก๋อย่างหนักตอนที่เขานั้นเริ่มชอบเธอมากๆเขานั้นซื้อข้าวของและซื้อสร้อยคอแพงๆมาให้กับเก๋ด้วยแต่อันที่เข้ามาเห็นเขาก็ไม่พอใจด้วยความที่เขานั้นเป็นคนขี้หึงมากๆเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันสารวัตรเพชรกับจ่าได้มาที่บาร์แห่งนี้เพื่อจะมาสืบว่าการตายของดาบนัทวุฒินั้นมันเป็นฝีมือของใครสารวัตรเพชรจึงถามกับจ่าไปว่าดาบนัทวุฒิมีครอบครัวหรือเปล่าจ่าจึงบอกว่าตามข้อมูลที่เขาต้องสืบดาบนัทวุฒินั้นเคยแต่งงานแต่หย่าไปแล้วตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่คนเดียวแต่หลังจากนั้นดาบนัทวุฒิก็มาติดผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดาวออโกโก้ที่นี่เธอมีชื่อว่าเก๋และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ดาบเขาจับตัวเก๋มาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งดาบนัทวุฒิเขาก็คิดว่าเก๋นั้นหลอกเขาเมื่อเขารู้ว่าเก๋นั้นมีแฟนอยู่แล้วดาบนัทวุฒิจึงจัดการสบายให้เก๋อย่างเมามันซึ่งเก๋ที่ไม่มีแรงสู้เธอจึงบอกกับดาบไปว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยและเธอก็ใช้จังหวะที่ดาบนั้นกำลังเพลินๆเธอได้หยิบขวดมาแล้วก็ฟาดหัวของดาบนัทวุฒิไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันหลังที่เก๋นั้นโชว์เสร็จเก๋เธอมานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกแล้วก็พูดว่าเธอมันไร้ค่าเก๋เธอมันเป็นเอดไม่มีค่าอะไรเลยไม่นานเธอก็ต้องตายซึ่งเธอนั้นพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไปสลับกับพูดไปพูดมาแล้วก็ร้องไห้อีกครั้งจนอันที่เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงเข้ามากอดเก๋ซึ่งเก๋ก็เห็นว่าคนที่กอดเธออยู่ในกระจกนั้นจากอัน
กลับกลายเป็นวิญญาณของดาบนัทวุฒิซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาจะทำร้ายอันแต่อันก็ถอยไปได้ทันแล้วถามว่าเกน่าจะทำอะไรเกจึงบอกว่ามากอดเธอเดี๋ยวก็ติดเอ็นจากเธอรออันจึงบอกไปว่าแค่กอดกันมันไม่ติดรอหลังจากนั้นเก๋เธอก็ร้องโหยร้องไห้และอันก็กอดปลอบใจเธอวันต่อมาสารวัตรเพชรเขาก็ได้มาที่ตึกร้างกับจ่าเพื่อมาหาเบาะแสแต่ก็ไม่เจออะไรเลยในวันนั้นอันก็ได้พาเก๋มาสูดอากาศที่สวนสาธารณะซึ่งเขาทั้งสองคนนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังถูกสารวัตรเพชรกับจ่านั้นตามอยู่เขาทั้งสองคนได้ตามเก๋กับอันมาที่โรงพยาบาลจ่าจึงเล่าให้ฟังว่าเก๋ที่มีเชื้อ HIV ซึ่งอันนั้นก็ชอบพาเก๋มาโรงพยาบาลแต่มักจะพามาในตอนกลางคืนสารวัตรเพชรจึงถามว่าเก๋นั้นเริ่มมาโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่จ่าจึงลองค้นข้อมูลดูในแฟ้มที่เขาหามาได้ก็พบว่าเก๋เริ่มมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่ดาบนันทวุฒินั้นเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปจากรถแล้วก็ไปสำรวจรอบๆรถของอันเพื่อหาว่ามีรอยชนอะไรมาหรือเปล่าขณะที่ทั้งสองคนกำลังหาหลักฐานอยู่พี่รปภ.ก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู่สารวัตรจึงแกล้งหลอกพี่ยาไปว่ารถเขาเพิ่งไปชนฟุตบาทมาก็เลยมาดูนะว่ามันมีรอยตรงไหนบ้างหรือเปล่าหลังจากจ่าถ่ายรูปเสร็จเขาก็พากันเข้าไปในโรงพยาบาลซึ่งตัวของพี่ยามก็งงมากๆว่าสรุปเป็นรถของตัวเองหรือเป็นตำรวจมาหาหลักฐานกันแน่เรื่องราวตัดมาที่เก๋ที่เธอมาเข้าห้องน้ำคนเดียวขณะนั้นเธอได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนอยู่ในห้องน้ำเธอจึงเข้าไปเปิดประตูดูแต่กลับไม่เจอใครเลยขณะนั้นเองอันก็เข้ามาในห้องน้ำหญิงแล้วก็มาตามเก๋ไปบอกว่าจะถึงคิวของเก๋แล้วเก๋ได้เข้าไปพบกับคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ต้องการตรวจร่างกายของเก๋เลยให้อันออกไปข้างนอกหลังจากอันออกไปแล้วคุณหมอจึงถามว่าเก๋ไปว่าคงจะรักกันมากเห็นตัวติดกันตลอดเลยเก๋จึงบอกว่าแต่ว่าบางทีการที่ติดกันแบบนี้มันก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกอึดอัดและเก๋เธอก็เลยปรึกษาหมอว่าเธอนั้นเริ่มมีอาการเห็นภาพหลอนไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไรและเรื่องราวก็ตัดมาหลังจากที่เก๋เธอคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วและเก๋กับอันก็พากันกลับไปที่บาร์เพื่อทำงานต่อและสารวัตรเพชรกับจ่าก็เลยตามทั้งสองคนนี้ไปและเรื่องราวก็ตัดมาจนที่เก๋เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยและกำลังจะไปทำงานแต่เก๋นั้นกินยาที่หมอให้มาเป็นยาแก้เครียดซึ่งยานี้มันมีผลข้างเคียงทำให้เธอนั้นมีอาการมึนเมาอันที่เดินเข้ามาตามเก๋เพื่อให้ไปขึ้นโชว์แต่เก๋นั้นกับถามอันว่าเธอนั้นสวยไหมอันจึงบอกว่าเธอนั้นสวยหลังจากนั้นเก๋เธอจึงยั่วอันจึงบอกว่าอย่ายั่วสิเดี๋ยวเขานั้นมีอารมณ์นะและเก๋ก็เดินผ่านตัวของอันเพื่อไปขึ้นเวทีหลังจากนั้นเก๋เธอก็ไปโชว์แต่วันนี้โชว์ของเธอนั้นสุดเซ็กซี่มากๆสารวัตรกับจ่าก็แอบปลอมตัวมาเป็นลูกค้าเพื่อจะมาหาหลักฐานว่าใครคือฆาตกรแต่จู่ๆสารวัตรเพชรเขาก็เดินออกไปตรงหน้าเวทีเหมือนตอนนี้เขาไม่มีสติอยู่ราวกับว่าเขากำลังถูกผีสิงอยู่ซึ่งสารวัตรเพชรนั้นก็จ้องมองเก๋อย่างไม่วางตาจึงทำให้อันและพรรคพวกนั้นไม่พอใจเก๋เธอก็เต้นยั่วสารวัตรเพชรแล้วก็ยื่นมือให้สารวัตรเพชรนั้นจับแต่เก๋นั้นก็เห็นว่าจู่ๆสารวัตรเพชรกลับกลายเป็นใบหน้าของดาบนัทวุฒิจนเธอนั้นถูกดาบนัทวุฒิในร่างของสารวัตรเพชรดึงจนตกเวทีซึ่งอันนี้ท่าไม่ดีเขาจึงให้ลูกน้องไปจัดการกับพวกของสารวัตรเพชรซึ่งเก๋เธอก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจหลังจากนั้นวิญญาณของดาบก็ออกจากร่างของสารวัตรเพชรสารวัตรเพชรจึงพยายามถามเก๋ว่าเก๋นั้นเป็นอะไรหรือว่าเก๋เห็นวิญญาณของดาบนัทวุฒิซึ่งขณะนั้นเองอันและพรรคพวกก็มาล็อกตัวสารวัตรแล้วก็จ่าไว้แล้วเขาก็เอาปืนมาจ่อสารวัตรและบอกให้ลูกน้องพาสารวัตรไปข้างนอกซึ่งเก๋เธอกลับเข้ามาพักในห้องแต่งตัวและเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครกำลังตามตัวของเธออยู่ตลอดเวลาเก๋เธอจึงหยิบยาแก้เครียดของเธอนั้นขึ้นมากินส่วนพวกของอันเขาก็ให้ลูกน้องนั้นจัดการกับสารวัตรเพชรขณะที่พวกมันกำลังคุยกันว่าจะจัดการกับสารวัตรยังไงสารวัตรจึงบอกให้จ่านั้นหนีไปก่อนแต่สารวัตรนั้นหนีไปไม่ทันโดยที่พวกของอันนั้นไม่รู้เลยว่าคนที่เขานั้นกำลังจะจัดการคือตำรวจนั่นเองและสารวัตรก็ถูกตีจนสลบไปเก๋เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินมาหาอันและถามว่าถ้าอันจะพาคนพวกนี้ไปที่ตึกร้างเธอจะขอไปด้วยหลังจากนั้นอันก็ให้ลูกน้องพาสารวัตรเพชรขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับรถไปที่ตึกร้างเก๋จึงมาถามกับอันว่านี่อันจะฆ่าคนอีกแล้วหรออันจึงบอกไปว่า
็มันมายุ่งกับเก๋ก่อนและเก๋ก็เล่นกับมันด้วยเก๋จึงบอกว่าเธอเพียงแค่ทำงานเท่านั้นอันจึงพูดกับเก๋ต่อไปว่าเขาเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าที่เก๋ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นกับเขาเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่หรือเก๋นั้นไม่เคยรักเขาเลยซึ่งเก๋เธอก็ดึงอันเข้ามาจูบแล้วก็บอกกับอันว่าอย่ามาพูดอีกนะว่าเธอนั้นไม่รักอันและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เก๋ถูกดาบณัฐวุฒินั้นลากตัวมาที่ตึกร้างแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่เธอนั้นเอาขวดตีหัวของดาบเธอกำลังจะหนีแต่ก็ถูกดาบณัฐวุฒินั้นจับตัวไว้ก่อนและบอกว่าเขานั่นคือผัวของเก๋คนหนึ่งเก๋จึงหันไปบอกกับดาบแล้วบอกว่าเลิกทำแบบนี้เธอและพาเธอกลับบ้านสักทีเลือดดาบนั้นไหลจะหมดตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเธอทำแผลให้แต่ดาบที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนลงตามคำพูดของเก๋เขากลับดันตัวของเก๋เข้ากำแพงแล้วก็บอกกับเก๋ว่าสนุกมากไหมที่หลอกปั่นหัวคนอื่นแบบนี้เก๋จึงบอกว่าให้ปล่อยเธอไปเธอนั้นไม่มีอารมณ์แต่ดาบบอกว่าแต่เขานั้นมีอารมณ์มีอารมณ์ที่อยากจะจัดการกับเก๋ยังไงล่ะและเขาก็ง้างมือตบเก๋แต่เมื่อเก๋นั้นหนีรอดมาได้เธอก็มาที่โรงพยาบาลและผลการตรวจร่างกายของเธอก็พบว่าเธอนั้นติดเชื้อ HIV ซึ่งเชื้อนั้นเธอก็ได้มาจากดาบณัฐวุฒินั่นเองอันโกรธเป็นอย่างมากที่ดาบมาทำกับแฟนของเขาแบบนี้เขาจึงจัดการกับดาบณัฐวุฒิด้วยการขับรถไล่ดาบและเขาก็คือชายคนที่เดินลงมาดูแล้วก็ลากตัวของดาบณัฐวุฒิขึ้นมาที่ตึกร้างเขานั้นเอาปืนขู่ดาบและบอกให้ดาบนั้นกราบขอโทษเก๋ซึ่งดาบนั้นก็ยอมทำเพราะเขานั้นกลัวตายเขาจึงยอมกราบเท้าของเก๋เพื่อขอโทษแต่แล้วเขากำลังจะหนีแต่ก็ถูกอันนั้นเอาปืนทุบจนดาบนั้นสิ้นลมหายใจเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันลูกน้องของอันได้มาบอกกับอันว่าสายของเขานั้นรายงานว่าไอ้ผู้ชายคนที่นอนอยู่นี่มันคือตำรวจซึ่งอันก็บอกว่าถ้ามันเป็นตำรวจจริงๆงั้นเราก็คงต้องจัดการมันนั่นแหละอันซึ่งบอกให้ลูกน้องของเขาดึงตัวของสารวัตรเพชรขึ้นมาและขณะที่อันกำลังจะเหนี่ยวไกลสารวัตรเพชรเขานั้นฟื้นแล้วแต่เขานั้นแกล้งหลับอยู่เขาจึงหันตัวให้ลูกน้องของอันมารับกระสุนและเขาก็วิ่งหนีไปซึ่งอันก็ยิงจนหมดแม็กสารวัตรจึงเดินออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้ปืนนี่นะมันมีกระสุนเพียงแค่6 นัดและเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้อันนั้นมอบตัวและก็บอกว่าอันถูกจับในคดีฆาตกรรมดาบณัฐวุฒิซึ่งอันก็บอกว่าสารวัตรนั้นไม่มีหลักฐานแต่สารวัตรนั้นเขาอัดเสียงไว้ตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นพวกจ่าก็ตามมาสมทบแล้วก็พยายามบอกให้อันนั้นมอบตัวอันจึงบอกว่าไอ้ดาบนั่นน่ะมันสมควรตายแล้วเพราะว่ามันเป็นตำรวจที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นรีดไถประชาชนเก๋ที่กลัวความผิดเธอจึงบอกกับพวกตำรวจไปว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนทำขณะนั้นอันที่อยู่ตรงหน้าของเก๋เธอก็มองเห็นเป็นดาบณัฐวุฒิอีกแล้วและวิญญาณของดาบณัฐวุฒิก็สะกดให้เก๋นั้นเอามือไปจับที่คอตัวเองอันจึงตบหน้าเก๋เพื่อเรียกสติเก๋ซึ่งเก๋นั้นก็เกลี้ยกล่อมให้อันนั้นมอบตัวเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเธอกลัวอันจึงผลักตัวของเก๋ออกไปแล้วบอกว่าที่เก๋จะให้เขามอบตัวเพราะว่าอยากไปอยู่กับไอ้ตำรวจนี่ใช่ไหมเก๋เขาจึงใช้จังหวะนั้นแย่งปืนสารวัตรมาแล้วก็ขู่ไม่ให้ทุกคนนั้นเข้ามาใกล้เธออันบอกให้เก๋นั้นเอาปืนให้กับเขาแต่เก๋นั้นเห็นอันกลายเป็นดาบณัฐวุฒิอีกแล้วด้วยความกลัวของเก๋จึงเหนียวไกลแต่เมื่อเธอนั้นมองดีๆจึงพบว่าคนที่เธอนั้นยิงนั่นคืออันแฟนของเธอนั่นเองซึ่งเก๋นั้นเธอก็ถึงกับสติหลุดและหลังจากนั้นเก๋เธอก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลและเรื่องราวคุณหมอหญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าคุณหมอสโลชาขณะนั้นบุรุษพยาบาลชายที่มีชื่อว่าเอกก็เดินเข้ามาในห้องซึ่งทั้งสองคนนั้นกำลังเป็นกิ๊กกันอยู่เพราะว่าทั้งสองคนเคยแอบแซบกันเอกจึงถามคุณหมอไปว่าพี่ไปไหนมาทำไมติดต่อไม่ได้เลยผมน่ะเป็นห่วงพี่นะพี่ก็รู้ว่าผมรักพี่ซึ่งหมอสโรชาก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ต้องมาห่วงเธอแต่เอกก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้เป็นก็พี่เป็นเมียผมนะหมอสโรชาจึงตบหน้าเอกเป็นอย่างแรงแล้วก็บอกว่าแค่สบายดีกันไม่ได้แปลว่าจะเป็นเมียซะหน่อยและเธอก็เดินออกจากห้องไปเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเขาได้นัดพบกับพยาบาลสาวคนนึงที่มีชื่อว่าเกดซึ่งเกดก็คือกิ๊กอีกคนนึงของเอกทั้งสองคนนั้นแอบนัดเจอกันในห้องทำงานของหมอสโรชาเพื่อมาทำการสัมปทานกันที่นี่เกดจึงถามไปว่าหมอสโรชาจะว่าหรือเปล่าเข้ามาทำแบบนี้ในห้องของแกเอกจึงบอกไปว่าเขาไม่สนใจหรอกพี่นั้นรักคุณหมอสโรชาจะตายแต่พี่นะคงเป็นได้แค่เครื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเกดจึงบอกไปว่าแต่เกดไม่สนใจนะเพราะยังไงเก๋ก็เลือกเอกและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เอกกับหมอสโรชานั้นสบายดีกันในห้องนี้จนเสร็จเรียบร้อย
เอซึ่งเข้าไปคลอเคลียร์หมอสโรชาแต่หมอสโรชานั้นก็พยายามผลักสายไล่ส่งให้เอกออกไปและบอกว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเอกจึงบอกว่าเขานั้นรักเธอแต่เธอนิ่งๆและไม่ได้ตอบอะไรและบอกให้เอกนั้นไปทำงานเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันหลังจากที่เอกนั้นได้เล่าเรื่องราวของหมอสโรชาให้กับเกศได้ฟังทั้งสองคนก็ทำการสบายใจกันอย่างเมามันในห้องทำงานของหมอสโรชานี้และเรื่องราวก็ตัดไปหลังจากที่เอกเสร็จกิจเขาได้เดินออกไปข้างนอกและมีคนกำลังเดินตามเขาซึ่งนั่นก็คือปริ้นลูกชายของหมอทิพย์ที่เขามาตามหาเอกเพราะว่าเขานั้นบอกกับเอกไปว่าเขาอยากจะจีบพยาบาลสาวคนหนึ่งที่เขานั้นแอบชอบมานานซึ่งเอกก็บอกว่าได้สิถามทุกคนแล้วไม่คิดว่าปริ้นนั้นจะเป็นเสือเหมือนกันและใครล่ะที่ปริ้นนั้นชอบปริ้นจึงบอกไปว่าเขานั้นชอบพยาบาลที่มีชื่อว่าเกศไม่ทราบว่าเอกนั้นรู้จักมาหรือเปล่าแต่เอกก็บอกว่าเขาไม่ค่อยสนิทเลยไม่ค่อยรู้จักเธอด้วยแต่ปริ้นก็พยายามขยันขยอแล้วบอกว่าก็คิดว่าพี่เอกสนิทกับพยาบาลที่ชื่อเกศอีกซึ่งเอกนั้นก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็บอกว่าให้ปริ้นนั้นกลับไปได้แล้วเพราะการที่ปริ้นนั้นมันเดินไปรอบๆโรงพยาบาลมันทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่และขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งขณะนั้นเก่งเพื่อนของปิ้นก็เลยมาลากคอปิ้นไปแล้วบอกว่าแม่ปิ้นให้มาตามเพราะไม่อยากให้มีเรื่องกันและเรื่องราวก็ตัดมาที่เกศและเพื่อนพยาบาลอีก2คนทั้ง3คนนั้นกำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลนี้ที่รู้สึกว่าพักหลังไม่ค่อยมีคนไข้และโรงพยาบาลอาจจะต้องเลิกจ้างพวกเธอในอนาคตแล้วก็คุยไปคุยมาก็คุยถึงเรื่องวิญญาณที่ตามหลอกหลอนคนในโรงพยาบาลขณะนั้นเองเกศก็เดินผ่านห้องของหมอสโรชาและเธอก็มองเข้าไปข้างในและเห็นว่าหมอสโรชานั้นนั่งอยู่แต่ทั้งสองคนก็ถามว่าทำไมเรียกหมอสโรชาล่ะคุณหมอน่ะก็แปลกๆนะรักษาคนไข้ผิดๆถูกๆและเนี่ยไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนแล้วสงสัยจะถูกพวกญาติคนไข้อุ้มไปแล้วมั้งขณะที่ทั้ง3คนกำลังมอยถึงหมอสโรชาอยู่วิญญาณของหมอสโรชาก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของเกศซึ่งเมื่อเกศหันไปเธอก็ทำท่าทางเหมือนตกใจแต่ก็ไม่มีอะไรเลยจนทำให้เพื่อนของเธอทั้ง2คนนั้นขอตัวแยกไปเพื่อไปทำงานเกศจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่เธอนั้นเดินย้อนกลับไปเพื่อขอห้องของหมอสโรชาและเธอก็ขออนุญาตเข้าไปในห้องซึ่งเกศนั้นเห็นหมอสโรชานั่งอยู่ในห้องนี้จริงๆเธอจึงบอกว่าที่หมอสโรชาเข้ามาเห็นพอดีในตอนที่เธอกับเอกนั้นสบายดีเฮกันมันเป็นเพียงเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นที่จริงแล้วเอกนั้นรักหมอสโรชามากเขานั้นยังบอกเธออยู่เลยเรื่องของเธอกับเอกเป็นเพียงแค่เรื่องขำๆเท่านั้นแต่เธอนั้นพยายามคุยด้วยหมอก็ไม่ยอมตอบเกศจึงเข้าไปเขย่าตัวของคุณหมอจึงทำให้เธอได้เห็นว่าร่างที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี้เป็นร่างที่ไร้วิญญาณขณะนั้นเองเอกก็เดินมาที่ด้านหลังแล้วก็เอามือมาปิดปากไม่ให้เกศนั้นกรี๊ดเสียงดังเอกได้บอกกับเกศไปว่าให้ใจเย็นเขาเป็นคนเอาร่างของหมอสโรชามาไว้ที่นี่เองเพราะว่าเขาได้รับคำสั่งมามีคนไปพบร่างของหมอสโรชาในห้องเครื่องและเอกต้องเอาร่างของหมอสโรชาไปไว้ที่ห้องดับจิตซึ่งเกศก็คิดว่าเอกนั้นเป็นคนทำหรือเปล่าแต่เอกก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้เดี๋ยวให้ตำรวจจัดการเขาจะได้พิสูจน์ว่าหมอสโรชานั้นเป็นอะไรตายเอกได้ขอให้เกศช่วยเหลือเขาด้วยการไปเอาเตียงผู้ป่วยมาเดี๋ยวเขาจะเข็นร่างของหมอสโรชาไปที่ห้องดับจิตแต่เกศนั้นกลับไม่ได้เอาเตียงมาเธอเดินออกไปแล้วก็เอารถเข็นมาแทนซึ่งเอกก็ถามว่าทำไมไม่เอาเตียงมาล่ะเกศจึงบอกว่าเตียงน่ะมันอยู่ไกลแล้วถ้าเอามาก็จะเป็นจุดสนใจด้วยทั้งสองคนจึงช่วยกันพยุงร่างของหมอสโรชามานั่งตรงรถเข็นแต่ร่างของเธอก็หนักจนทับตัวของเกศจึงกรี๊ดเสียงดังและรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องด้วยความหวาดกลัวเอกจึงต้องพยุงร่างของหมอสโรชาขึ้นรถคนเดียวแล้วก็เข็นออกไปที่ด้านนอกด้วยความที่ร่างมันไร้วิญญาณจึงทำให้ร่างของหมอสโรชานั้นจะล่วงจากรถเข็นเอกเขาต้องทนกับกลิ่นเหม็นแล้วก็ประคับประคองร่างนี้ค่อยๆเข็นไปขณะนั้นเองเคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าห้องดับจิตปิ้นและเพื่อนๆก็ได้เดินเข้ามาพอดีเขาจึงถามว่าเอกนั้นทำอะไรหลังจากนั้นทุกคนเลยพากันพาร่างของหมอสโรชาไปไว้ที่ห้องดับจิตเก่งจึงถามกับเอกไปว่าเอกนั้นเป็นคนทำใช่ไหมแต่เอกก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเขานั้นรักหมอสโรชาจะตายทำไมเขาต้องทำด้วยและเอกก็บอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาทุกคนจึงพยายามถามว่าใครเป็นคนที่สั่งให้ทำแบบนี้
และคนคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาซึ่งนั่นคือคำสั่งของหมอประวิตรนั่นเองเขานั้นให้เองไปเอาร่างของหมอสุโรชามาไว้ที่ห้องดับจิตนี้และเขาก็ไล่ให้ทุกคนออกจากห้องนี้ไปเรื่องราวย้อนไปในวันที่หมอสุโรชานั้นเสียชีวิตเธอมาปรากฏตัวที่ห้องเครื่องเหมือนเธอนั้นโดนวางยาและก็ไม่สามารถขยับตัวได้ขณะนั้นก็มีเสียงของฝีเท้าใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนี้หมอสุโรชาพยายามเรียกร้องให้ชายคนนั้นมาช่วยเธอแต่แล้วชายคนนั้นกลับเดินตรงเข้ามาและเขาก็ถือมีดซึ่งคนคนนี้เหมือนจะเป็นผู้ป่วยเขานั้นสวมชุดคนไข้ในโรงพยาบาลนี้ด้วยและเขาก็จัดการหมอสโลชาซึ่งชายคนนี้นั้นเขามีชื่อว่าลุงชัยเรื่องราวตักกรรมณปัจจุบันลุงชัยเป็นคนขับรถให้กับหมอทิพย์แม่ของปิ้นซึ่งลุงชัยนั้นก็ยังคงนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นที่เขานั้นทำหมอสโลชาและยังคงหวาดกลัวเหมือนสิ่งที่เขาทำไปนั้นเขาทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบเขาพยายามถูมือของตัวเองมือที่จับมีดนั่นขณะนั้นเองเมียของลุงชัยที่เป็นแม่บ้านของหมอทิพย์เธอมีชื่อว่าป้าแสงเธอก็เข้ามาถามว่าเป็นอะไรเนี่ยอย่าทำตัวแบบนี้สิเธอนั้นเป็นห่วงนะไม่อยากให้มาอุดอู้อยู่ในห้องเลิกคิดแต่เรื่องเก่าๆลุงชัยจึงบอกกับป้าแสงไปว่าเขารู้ว่าเขาจะอยู่บนโลกนี้อีกได้ไม่นานถ้าหลังจากที่เขานั้นจากไปก็ให้ป้าแสงนั้นอยู่ดูแลหมอทิพย์ต่อไปนะลุงชัยเขาถือว่าหมอทิพย์เป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเลยซึ่งป้าแสงก็บอกว่าอย่าพูดแบบนี้สิเธอใจคอไม่ค่อยดีเราอยู่ดูแลกันมาตั้งนานยังไงเธอก็จะไม่ให้ลุงชัยจากเธอไปง่ายๆหรอกซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรักกันมากๆแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่จ่าเขาได้มาสอบปากคำหมอประวิตรเรื่องการตายของหมอสโรชาหมอประวิตรจึงเล่าประวัติของหมอสโรชาให้กับจ่าได้ฟังว่าหมอสโรชาเธอเคยแต่งงานแต่เธอนั้นเลิกกับสามีของเธอเมื่อ5ปีที่แล้วหลังจากนั้นเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งจ่าก็บอกว่าเขาก็ลองตรวจความเรียบร้อยดูแล้วก็ไม่มีอะไรงั้นเขาขอตัวไปจากที่นี่ก่อนจ่าได้เดินออกมาข้างนอกและโทรไปหาสารวัตรเทพบอกว่าเขาได้ตรวจตรงที่เกิดเหตุหมดแล้วไม่มีอะไรผิดปกติและเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในวันที่ลุงชัยเขานั้นทำร้ายหมอสโรชาซึ่งนั่นก็เป็นความฝันของลุงชัยที่เขามารอรับหมอทิพย์แต่กลับมานั่งหลับหมอทิพย์จึงมาปลุกลุงชัยซึ่งลุงชัยก็สะดุ้งตื่นหมอทิพย์ได้บอกกับลุงชัยว่าเธอนั้นอยากกลับบ้านแล้วที่โรงพยาบาลนี่มีแต่เรื่องวุ่นวายมีตำรวจมาสอบปากคำเธอเต็มไปหมดเลยและขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะเดินกลับวิญญาณของหมอสโรชาก็ตามตัวของลุงชัยอยู่เรื่องราวตัดมาที่เก่งซึ่งเก่งวันนี้เข้ามานอนที่บ้านของปิ้นและเขาก็แอบเข้าไปในห้องของลุงชัยซึ่งพวกเขาทุกคนนั้นสงสัยว่าลุงชัยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของหมอสโรชาหรือเปล่าเขาจึงแอบเข้าไปค้นข้าวของในห้องของลุงชัยส่วนตัวของเก่งเขาได้เจอกับกล่องใบนึงที่ใต้เตียงของลุงชัยเก่งจึงเอากล่องนั้นออกมาดูเขานั้นได้พบว่าในกล่องนั้นมันมีชุดผู้ป่วยและก็มีมีดที่เต็มไปด้วยคราบเลือดซึ่งเขานั้นไม่รู้เลยว่าลุงชัยได้เดินมาที่ด้านหลังของเก่งแล้วก็ทุบเก่งจนสลบไปซึ่งขณะนั้นเองลุงชัยเขาก็มีอาการช็อกแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ป้าแสงเธอเข้ามาเจอพอดีป้าแสงจึงพาลุงชัยไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งลุงชัยเขาก็มีอาการพั่มเพ้อป้าแสงจึงบอกว่าไม่ต้องตกใจไปหรอกมาที่โรงพยาบาลแล้วยังไงแกก็ไม่เป็นอะไรแล้วขณะนั้นเองป้าแสงเธอได้ทำตาค้างเหมือนว่าเธอนั้นถูกวิญญาณเข้าสิงซึ่งเธอถูกวิญญาณของหมอสโรชานั้นเข้าร่างและก็ทำร้ายลุงชัยซึ่งลุงชัยก็พยายามตะเกียกตะกายหนีแต่วิญญาณของหมอสโรชาในร่างของป้าแสงก็ยังคงตามไล่ล่าทำร้ายลุงชัยอยู่แต่เคนก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นวิญญาณของหมอสโรชาก็ออกจากป้าแสงและป้าแสงก็จำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เลยว่าเธอนั้นทำร้ายลุงชัยขณะนั้นเองสารวัตรเทพก็เข้ามาพอดีเคนจึงเล่าให้ฟังว่าลุงชัยนั้นเห็นหมอสโรชาเขาจึงมีอาการเป็นแบบนี้และปิ้นก็เดินตามเข้ามาแล้วก็หยิบหลักฐานที่อยู่ใต้เตียงของลุงชัยซึ่งนั่นก็คือมีดแล้วก็ชุดผู้ป่วยในวันนั้นที่ลุงชัยนั้นก่อเหตุและปิ้นก็บอกให้ลุงชัยนั้นยอมมอบตัวซะนี่คือหลักฐานที่จับลุงชัยลุงชัยเขาบอกว่านางนั่นน่ะมันสมควรตายแล้วคนอะไรเป็นหมอแท้ๆมารักษาผู้ป่วยผิดๆถูกๆเขานั้นเกือบตายโชคดีที่หมอทิพย์นั้นเข้ามาช่วยเอาไว้จึงทำให้เขานั้นมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นสารวัตรก็ได้จับลุงชัยคดีข้อหาฆาตกรรมซึ่งก็ทำให้ป้าแสงนั้นเสียใจไปอย่างมากที่สามีของแกต้องถูกจับเข้าไปนอนในคุกและเรื่องราว
ก็ย้อนไปในวันที่เก่งถูกลุงชัยนั้นทำร้ายที่แท้จริงแล้วลุงชัยเขาไม่ได้เป็นคนจัดการเก่งแต่เพียงแค่ทำให้เก่งนั้นสลบไปแต่คนที่จัดการร่างของเก่งนั้นนั่นคือป้าแสงและหมอทิพย์นั่นเองที่ร่วมมือกันจัดการกับร่างของเก่งและเรื่องราวก็ตัดมาที่หมอทิพย์ที่เธอมานอนเฝ้าลูกชายคนโตของเธอที่มีชื่อว่าปอมซึ่งปอมเป็นเจ้าชายนิทราอยู่หลายปีแล้วเขาเป็นพี่ชายของปิ้นเคนได้เปิดประตูเข้ามาพอดีและเห็นว่าคุณหมอมานอนเฝ้าปอมอยู่เขาจึงถามว่าหมอมาทำอะไรที่นี่ครับหมอทิพย์จึงบอกว่านี่นายจะยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปแล้วนะหลังจากนั้นปิ้นก็ตามเข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่านี่มันอะไรกันแน่ทำไมพี่ปอมถึงมาอยู่ที่นี่หมอทิพย์จึงเล่าให้กับปิ้นได้ฟังว่าปอมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ20ปีก่อนเขาเป็นเจ้าชายนิทราซึ่งหมอทิพย์ก็ไม่เคยบอกปิ้นเลยว่าพี่ชายของเขายังมีชีวิตอยู่และเรื่องราวก็ย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนหมอทิพย์เธอมานั่งเฝ้าลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราหมอทิพย์เธอจึงขอร้องให้หมอประวิตรมาช่วยเธอบริหารโรงพยาบาลเพราะเธอคงไม่มีเวลาเรื่องราวย้อนไปในวันที่ปอมเขานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนซึ่งครูประจำชั้นของปอมเธอมีชื่อว่าครูเยาวเรศถ้าทุกคนจำได้ครูเยาวเรศคือคดีที่1ของซีรีส์ปริศนาอาฆาตนะครับหลังจากที่ครูเยาวเรศนั้นเดินออกจากห้องไปปอมและเพื่อนที่มีชื่อว่าราชานนท์เขาทั้งสองคนก็ได้แอบหนีออกจากห้องเรียนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็หนีออกมาแล้วก็พากันไปซื้อหุ่นยนต์ซึ่งปอมจะซื้อหุ่นยนต์นี้ไปให้กับปิ้นน้องชายของเขาแต่ราชานนท์นั้นก็มาแย่งทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันกระเด็นออกไปตรงถนนพอดีปอมจึงกระโดดออกไปเก็บแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเข้ามาซึ่งคนขับก็คือดาบณัฐวุฒิและเขาก็ชนปอมไปอย่างจังแต่ดาบนั้นกลับหนีไปและไม่รับผิดชอบอะไรเลยส่วนคุณหมอที่ดูแลอาการของปอมนั่นคือคุณหมอสโรชาและเธออยู่โรงพยาบาลในวันที่ไม่มีหมอใหญ่อยู่เลยเธอไม่สามารถรักษาให้ปอมหายได้และตอนที่ปอมนั้นมาถึงโรงพยาบาลปอมก็หยุดหายใจไปด้วยซึ่งทำให้ปอมนั้นกลายเป็นเจ้าชายนิทราจนถึงณปัจจุบันซึ่งหมอสโรชาเธอก็เครียดมากหลังจากนั้นหมอทิพย์เธอก็ยอมมอบตัวว่าคดีฆาตกรรมทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของเธอจึงยอมสารภาพกับสารวัตรเทพเริ่มจากคดีแรกคดีของครูเยาวเรศกับครูวันชัยที่ทะเลาะกันเรื่องชู้สาวจนทำให้ครูวันชัยนั้นต้องจัดการกับครูเยาวเรศซึ่งมันเป็นฝีมือของหมอทิพย์เองหมอทิพย์นั้นไปสืบจนรู้ว่าครูวันชัยนั้นแอบสมบัติเหตุเด็กนักเรียนของตัวเองเธอจึงใช้ข้อมูลนี้ขู่ครูวันชัยให้จัดการกับครูเยาวเรศส่วนคดีฆาตกรรมที่2เธอได้ใช้ให้พัชระไปจัดการกับราชานนท์คนที่โยนหุ่นยนต์ของปอมไปตรงถนนทำให้ปอมนั้นต้องถูกรถชนเธอใช้ความไม่เท่าเทียมของสังคมกดดันให้พัชรานั้นทำแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าพัชรานั้นเข้าล้ำเส้นจนเกินไปและพัชราก็คิดจะฆ่าปิ้นด้วยทำให้หมอทิพย์นั้นเก็บพัชราไว้ไม่ได้คนร้ายที่อยู่ในห้องขังในวันที่พัชรานั้นถูกจับคือคนที่หมอทิพย์นั้นส่งไปให้จัดการกับพัชรานั่นเองส่วนคดีต่อไปคดีของดาบณัฐวุฒิซึ่งเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนปอมจนทำให้ปอมนั้นเป็นเจ้าชายนิทราเธอนั้นสร้างผลตรวจเลือดเท็จขึ้นมาแล้วบอกว่าเก๋นั้นติดเชื้อ HIV ทำให้อั๋นแฟนของเก๋นั้นทนไม่ได้ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนโมโหร้ายจึงทำให้อั๋นไปจัดการกับดาบณัฐวุฒิซึ่งอั๋นและเก๋เป็นเพียงแค่เหยื่อของหมอทิพย์เท่านั้นเองส่วนคนต่อมาก็คือคุณหมอสาวที่เธอนั้นไม่สามารถรักษาปอมไม่หายได้หมอทิพย์จึงใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจและความมีบุญคุณที่มีต่อลุงชัยให้ลุงชัยนั้นจัดการกับคุณหมอส่วนคนสุดท้ายนั่นก็คือเก่งเก่งนั้นเข้ามายุ่งวุ่นวายเป็นเพียงแค่เรื่องที่มันผิดพลาดเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสารวัตรจึงบอกกับหมอทิพย์ไปว่าคุณทำให้ทุกคดีฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นเพื่อความที่อยากแก้แค้นของตัวของคุณคนเดียวซึ่งคุณหมอนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจแต่เธอก็ต้องทำไปเพื่อลูกชายของเธอและเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่ปิ้นและเพื่อนๆมาลาเก่งเป็นครั้งสุดท้ายและเรื่องราวปริศนาอาฆาตก็ได้จบลงซึ่งต้องบอกว่าหนังได้คลายปมตอนท้ายนะครับผมให้ทุกคดีเนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจึงทำให้หมอทิพย์เนี่ยต้องดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในเกมของเธอแล้วก็ใช้ทุกคนที่เป็นเหยื่อนะครับผมจัดการกับคนเหล่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนนั้นก็ซวยไปนะครับคุณหมอทิพย์เนี่ยก็แค้นฝังหุ่นมากๆเลยนะครับผมด้วยความหัวอกคนเป็นแม่นะครับ
การที่ลูกชายนั้นต้องมาเป็นแบบนี้โดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบเลยเธอก็โทษว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนทำให้ลูกของเธอนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งคนที่ผิดเนี่ยมันก็มีจริงๆนะครับแต่คนที่ไม่ได้ผิดบางคนเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงๆอย่างครูเยาวเรศเนี่ยเธอเพียงแค่ออกจากห้องไปหมอก็โทษว่าเธอนั้นไม่ดูแลลูกชายของเธอปล่อยให้ลูกชายของเธอนั้นหนีเรียนออกไปจนถูกรถชนนะครับอันนี้ก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะดูแบบว่าเหมือนโกรธแล้วก็พานคนนู้นคนนี้นะครับส่วนคนที่ทำกับปอมโดยตรงเลยเนี่ยก็ต้องเป็นราชานนท์ที่แย่งตุ๊กตาแล้วก็โยนไปตรงถนนจนดาบเนี่ยขับรถมาชนซึ่งดาบก็หนีไปและไม่ยอมรับผิดชอบด้วยส่วนคุณหมอเนี่ยเธอพยายามสุดฝีมือแล้วแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบวินิจฉัยโรคผิดนะครับและเธอก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเธอได้เธอจึงไม่สามารถช่วยปอมได้นั่นเองทำให้เธอนั้นต้องกลายเป็นเหยื่อของหมอไปอีกคนหนึ่งนะครับส่วนเก่งนั้นเขาเพียงแค่เข้าไปสืบเรื่องราวพวกนี้จนทำให้โดนลูกหลงแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับผมโอเคปริศนาอาฆาตได้จบลงแล้วนะครับผมได้สปอยรวบตั้งแต่ EP แรกยาวมาจนถึง EP 13แล้วนะครับซึ่งผมตัดประเด็นที่ไม่ได้จำเป็นออกไปนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับลุ้นลองลุ้นลองจะไม่จำเป็นต้องแสดงรองดูออกนี่คือความรักที่เธอบอกเธอลองหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับ